สวัสดีครับพบกับที่มีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ผมขอพาไปเที่ยวต่อเนื่องเลยครับครั้งที่แล้ว2ครั้งเนี่ยพาไปที่พุทธคยาแล้วไม่สามารถจบได้ในตอนเดียวก็เลยล้นมาเป็นตอนที่2ก็คือไปที่ราชคฤห์รวมทั้งไปขึ้นเขาคิดชะกูดไปที่นาลันทาไปเยี่ยมดินแดนของพระเจ้าพิมพิสารครั้งนี้เนี่ยนะครับจะขออนุญาตพาไปที่พาราณสีและสารนาถซึ่งเป็นอีกหมุดหมายสำคัญที่พลาดไม่ได้ครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตามที่เล่าไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับว่าหลังจากพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงทบทวนในข้อธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ว่าสิ่งที่ตรัสรู้เนี่ยลึกลับซับซ้อนมนุษย์ทั้งหลายที่วันๆก็ยุ่งอยู่กับว่าวันนี้จะกินอะไรจะทำงานอะไรจะนู่นจะนี่จะนั่นเนี่ยยากที่จะเข้าใจและเข้าถึงแล้วคิดว่าจะไม่สอนจนสุดท้ายเนี่ยในสัปดาห์ที่5ที่6ที่7เนี่ยก็เริ่มทบทวนเอ๊ะมันมีคนที่จะรู้ได้แล้วหน้าที่จะสอนอันนี้แหละครับที่ทำให้พระพุทธองค์เนี่ยเทิร์นนะครับจากปัจเจกพุทธคือรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นพระผู้เต็มไปด้วยเมตตาคุณไม่ใช่มีเพียงแค่บริสุทธิ์ที่คุณปัญญาคุณนะฮะท่านก็มีเมตตาคุณมาเผยแผ่สอนนะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับแล้วถามว่าเมื่อทรงตัดสินพระทัยว่าจะสอนเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชยาที่เมืองขยาอยู่เอาว่าที่เมืองขยานะครับแล้วทรงทบทวนว่าเอ๊ถ้าจะสอนเนี่ยจะสอนใครอันนี้สำคัญนะครับผมใช้คำว่าเวลาเราตัดสินใจจะขออนุญาตเนาะจะปล่อยของนะหรือจะปล่อยโฆษณาหรือประกาศอะไรสักอย่างเนี่ยการประกาศครั้งแรกมันมีความสำคัญเนาะมันอาจจะมี pre-launch ได้นะครับแต่ first launch มีความสำคัญpre-launch ก็ทดลองแบบ soft opening ใช่ไหมแต่พอ official opening เนี่ยมีความสำคัญมากณวันนั้นเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงทบทวนว่าเอ๊ะถ้างั้นจะสอนใครท่านก็ทบทวนอ่อนนึกถึงอุทกดาบทอาราลดาบทนึกถึงครูบาอาจารย์ของท่านทั้งหลายเอ้าคนนั้นก็สิ้นแล้วคนนี้ก็เสียแล้วนะครับมันต้องสอนให้กับคนที่พร้อมที่จะรับอ่ะคือถ้าสอนแล้วเขาบอกไม่รู้เรื่องมันต้องสอนกับคนที่มั่นใจว่าสอนถึงปุ๊บเนี่ยเขารู้เรื่องเลยแล้วก็เกิดผลประโยชน์กับเขานั้นเขาเหล่านั้นเขาผู้นั้นแล้วเขาผู้นั้นเนี่ยก็มาร่วมด้วยแล้วจะขยายต่อเพราะอย่าลืมนะตอนที่พระองค์ทรงตัดสินพระทัยเนี่ยท่านทุ่มเทนะในการที่จะไปแสวงหาทุ่มเทมากในการทำการแสวงหาจะออกไปแสวงหาก็ทุ่มเทนะต้องละกุมารละเวียงรักวังละสารพัดหลังละราชสมบัติแล้วทุ่มเทอยู่6ปีในการจะค้นจนพบถึงเนี่ยพระองค์ท่านก็บอกว่ายากเลยเขาจะรู้อ่ะพอบอกยากจะรู้ก็ไม่สอนแต่ส่วนถ้าจะสอนมันต้องหาคนรับให้ได้อ่ะปรากฏว่าพระองค์ก็อ๋อถ้างั้นเราสอนกับศิษย์5คนที่ถือว่าเป็นก้นกุฏิทุกท่านคงนึกออกนะปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยนะครับเป็นทั้งผู้ที่เคยทำนายสิทธัตถกุมารเมื่อแรกประสูติเป็นทั้งลูกหลานของครูบาอาจารย์ที่เคยทำนายทั้งหลายแล้วก็พอรู้ว่าสิทธัตถะอวทั้ง5คนนี้ก็ออกบวชแล้วมาตามเลยด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาว่าคนนี้แหละจะเป็นผู้ช่วยผู้ชี้ทางให้เราเพราะเราปัญญาไม่พอเราขอตามคนนี้แล้วคนนี้รู้ตามปฏิบัติมา6ปีจนสิทธัตถะเปลี่ยนจากการบำเพ็ญทุกขกิริยามาเดินทางสายกลางนะครับก็คือมาเสวยมาทรงสนานนะมาทรงเสวยแล้วก็ผ่อนคลายพระอิริยาบถ5คนนี้บอกว่าอ้าวอาจารย์เปลี่ยนไปผิดหวังก็เลยชวนกันทิ้งอาจารย์5คนนี้ออกจากขยานะครับออกจากขยาเนี่ยนะครับออกจากริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราออกเดินทางไปยังดินแดนหนึ่งซึ่งเขาชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการมาบำเพ็ญเพียรเพื่อแสวงหาโมกษะดินแดนนั้นเขาบอกว่าเป็นดินแดนที่เป็นสวนกวางคือทุกวันนี้ชื่อว่าสารนาถ
ในสมัยโบราณเรียกว่ามฤคทายวันมฤคก็แปลว่ามฤครู้ใช่ไหมมฤคก็กวางสารนาฏก็กวางสาระเนี่ยนะฮะนาถะที่พึ่งของกวางมฤคทายวันก็คือวันนะที่มฤคมาอยู่ทั้ง5คนนี้แหละครับก็เลยไปรวมตัวกันอยู่ที่มฤคทายวันหรือสารนาฏในทุกวันนี้ตรงนั้นเป็นแดนเรียกว่าเป็นแดนที่พวกฤาษีชีไพรมาอยู่กันเต็มไปหมดเลยสุดท้ายเขาก็เรียกว่าอิสิปัตนะมฤคทายวันอิสิเนี่ยก็ฤาษีนะครับเป็นที่อยู่ของพวกฤาษีถามว่าทำไมจุดนั้นจึงเป็นที่อยู่ของฤาษีอันนี้มาจากทฤษฎีของอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมนะอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่านักบวชเนี่ยจะอยู่ไม่ไกลเมืองใหญ่หรอกเหตุผลก็คือว่าเนื่องจากว่านักบวชเนี่ยไม่ทำมาหากินก็ต้องเป็นผู้ภิกขาจารย์ก็ขอกินนะมันต้องอยู่ใกล้เมืองเพื่อจะเดินมายังเมืองได้นะครับอยู่ในระยะทางประมาณ4-6 กิโลถ้า5 กิโลก็เดินได้ในระยะ1 ชั่วโมงใช่ไหมก็เดินมาในเมืองเพื่อมาหาอาหารหรือมีเหตุจำเป็นแล้วก็ปลีกวิเวกไปอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นอิสิปัตนมฤคทายวันเนี่ยจึงเป็นที่ที่เหมาะเพราะว่าเป็นป่าอันร่มรื่นมีสัตว์อยู่นะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองขาดเหลืออะไรชาวเมืองก็บำรุงหรือก็มาภิกขาจารย์มารอมาขอรับไปจากเมืองได้นะครับแล้วเมืองที่ว่านั้นก็คือเมืองพาราณสีนั่นเองนะครับทั้ง5คนเนี่ยหลบไปอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นที่ที่จะแสวงหาคือ5คนนี้ก็ไม่ได้บอกว่าจะศึกนะครับก็คือไปแสวงหาครูบาอาจารย์ต่อหรือพึ่งตนเองต่อโจทย์ของผมก็คือว่าพระพุทธองค์เนี่ยนะในเวลาเราเรียนพุทธประวัตินะบอกว่าพุทธองค์พอข่าวว่าทั้ง5ปัญจวัคคีย์ไปอยู่ที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันห่างจากขยาหรือในรัญชาราห่างไปประมาณ200โลฮะการไปครั้งแรกที่รัฐบาลเขาพาผมไปผมนั่งรถไปเหนื่อยมากครั้งหลังเนี่ยผมพาหน้าพาไปผมบินไปเลยนะครับบินไปครึ่งชั่วโมงถึงแต่นั่งรถเนี่ยออกเช้าไปถึงค่ำครับเหนื่อยแสนสาหัสพระพุทธองค์เนี่ยนะครับท่านทรงพระดำเนินไปแล้วรู้ว่าดำเนินกี่วันระยะทางเท่าไหร่ตอนแรกก็ข้องใจอยู่นี่เด้พระพุทธดำเนินจริงเหรอระยะทางที่ผมนั่งรถเนี่ย1วันเต็มๆ200กิโลครับเมื่อมาดูตามพุทธประวัติและพุทธตำนานบอกพระพุทธองค์เนี่ยหลังจากตรัสรู้เดือน6ใช่ไหมตรัสรู้เพ็ญเดือน6แล้วก็ทรงเสวยวิมุตติสุข7สัปดาห์จนถึงสัปดาห์ที่7ปรงพระทัยว่าออกสอนก็ทรงพระดำเนินออกพระดำเนินจากพุทธคยาไปจนถึงที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันเนี่ยพอดีวันเพ็ญเดือน8ก็สรุปว่าทรงพระดำเนิน7วันเดินเท้านะฮะ7วันโดยพระองค์เองพระองค์เดียวตอนนั้นพระองค์เดียวแล้วนะฮะ7วันมาคำนวณจริงๆอ้าวถ้าหากว่าทรงพระดำเนิน7วันวันละ30กิโล7 3 21ก็210กิโลก็เป็นไปได้สิมนุษย์เราเดินได้ไหมวันละ30กิโลเท่าที่ผมคุยกับพระธุดงค์ทั้งหลายท่านเดินกันได้บางวันท่านเดินถึง50กิโลแล้วโดยเฉลี่ยอัตราอย่างคนเราๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าผมเดินเนี่ย1ชั่วโมงผมเดินได้4กิโลครับ1ชั่วโมงเดินได้4กิโลเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินโดยสปีดอย่างนี้นะครับท่านเดินวันละ8ชั่วโมงก็ได้30กิโลแล้วถ้าหากว่าเดินวันละ8ชั่วโมงแล้วก็เดินอยู่7วันก็200กิโลก็ถึงนะครับก็ถึงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันพอดีอ่ะนะครับเป็นไปได้แล้วน่าเชื่อได้ที่น่าเชื่อและเชื่อได้ก็คือว่าในท้องเรื่องบอกว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงเสด็จไปถึงที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันที่ทุกวันนี้เรียกว่าสารนาฏเนี่ยตอนที่เราไปถึงสารนาฏเนาะพอรถไปจอดปุ๊บก็จะเจอสถูปหลังหนึ่งนะเป็นฐานก่ออิฐแล้วก็มีการสร้างเป็นแท่งอิฐสูงขึ้นไปเขาบอกอันนี้สร้างในยุคหลังโดยมหาราชาที่เป็นฮินดูแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าเจ้าขันธีสถูปแล้วก็เดินเลยเข้าไปข้างในจะมีธรรมเมฆสถูปแล้วก็มีสถูปที่พระเจ้าอโศกมาสร้างไว้แล้วมีหลักเสาอโศกปักไว้บอกว่าตรงนี้คือที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ตามท้องเรื่องเนี่ยบอกว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จพระดำเนินมาถึงเนี่ยนะครับ
รากฏปัญจวัคคีย์ทั้ง5โดยโกณฑัญญะพี่ใหญ่เนี่ยบอกว่าเห็นไหมนะสิทธัตถะผู้แพ้กำลังเดินมาหาพวกเราตอนนั้นเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยคือถือว่าสิทธัตถะแพ้แล้วนะครับเลิกบำเพ็ญเพียรแล้วถือว่าแพ้แล้วเรานี้มาบำเพ็ญเพียรพึ่งตัวเองกันดีกว่าหาแสวงหากันเองตอนนั้นก็มาถึงนี้ก็อยู่ได้2เดือนใช่ไหมครับเป็นตอนก่อนเพ็ญเดือน8โกณฑัญญะก็บอกว่าเห็นไหมมาแล้วพวกเราอยากเข้าไปหานะอยากเข้าไปทักเพราะว่าเขาเป็นผู้แพ้เรื่องของเรื่องนะบอกพอสิทธัตถะทรงพระดำเนินมาถึงที่เจ้าขันธีสถูปเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเข้าไปรับกันทั้งหมดเลยคือด้วยความที่ใช้คำว่าเคยปฏิบัติเคยดูแลกันมาก็เข้าไปต้อนรับทั้งที่ตั้งหลักเราจะไม่รับนะแต่สุดท้ายเนี่ยในท้องก็เข้าไปรับเลยหรืออาจจะเพราะตอนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีบารมีนะครับพวกนี้ก็เข้าไปรับแต่คำทักทายก็ยังทักทายแบบไม่นับถืออะทักทายแบบว่าเป็นยังไงแต่ผมชอบคำตรัสนี้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเราบรรลุแล้วจะมาบอกสิ่งที่เราแสวงหาแล้วเราช่วยกันค้นหาด้วยกันแล้วท่านทิ้งเรามาหาว่าเรายกเลิกเนี่ยปรากฏว่าเราพบแล้วนะปรากฏว่าทั้ง5เนี่ยนะไม่เชื่อไม่ฟังแต่ผมชอบพระพุทธเจ้ามากเลยไม่ใช่ชอบนะนับถือนะครับผมนับถือพระพุทธองค์มากเลยพระองค์ท่านบอกไงรู้ป่ะท่านบอกว่าเราอยู่กันมา6ปีเราเคยบอกบ้างไหมว่าเราพบแล้วเราบอกตลอดมาว่าเราไม่พบแล้วเราก็เปลี่ยนแล้วเจ้าท่านก็หนีมาตอนนี้เรามาบอกว่าเราพบแล้วเนี่ยเดินทางมาด้วยเท้าคนเดียว7วันไม่หยุดเลยเดินมาคนเดียว7วันไม่หยุดไม่ลองฟังเราสักหน่อยหรือแค่นี้ครับปัญจวัคคีย์ทั้ง5บอกว่างั้นฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไม่ควรจะเล่าตรงนี้เราขยับไปข้างในแล้วก็พักผ่อนกันให้สบายสักนิดแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่มันเป็นการกระตุ้นเรานะเป็นแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น introduction นะเป็นการพาเข้าสู่บทเรียนที่สำคัญมากเขาก็เลยสร้างเจ้าขันธีสถูปเนี่ยไว้ตรงนี้เพื่อเป็นจุดแรกพบจากนั้นมาเมื่อได้ผ่อนคลายพระอิริยาบถอะไรต่ออะไรเพราะจริงๆต้องอย่าลืมว่าพระพุทธองค์ก็ทรงพระดำเนินมา7วันนะครับมาถึงเนี่ยก็ผ่อนคลายพระอิริยาบถเสร็จแล้วก็ขยับเข้าไปทัดอีกจุดหนึ่งจุดนี้แหละครับที่ทรงแสดงปฐมมเทศนาที่ทุกท่านกลับไปอ่านปฐมมเทศนาสักนิดหนึ่งปฐมมเทศนาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จำแต่ว่าเป็นคำสอนแรกของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ก็บอกว่าด้วยอริยสัจ4มรรคมีองค์8จริงๆต้องไปดูให้ดีนะครับอันนี้เป็น first launch ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กับก้นกุฏิ5คนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยณวันนั้นเนี่ยภูมิรู้แล้วสติปัญญาน่าจะสูงมากแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากทรงตรัสสอนเท่านั้นน่ะโกณฑัญญะอัญญาสิโกณฑัญญะจำได้ใช่ไหมโกณฑัญญะรู้แล้วโกณฑัญญะบรรลุแล้วมีดวงตาเห็นธรรมทันทีอ่ะแล้วหลังจากนั้นมาไม่นานนะครับองค์ต่างๆก็ทยอยรู้นะต่อจากปฐมเทศนานี้หลายคนเนี่ยท่องปฐมเทศนาทำไมเราท่องแล้วไม่บรรลุสักทีก็แหมภูมิธรรมการศึกษาความเอาจริงเอาจังของเราถึงไหนเราแต่ต้องมาดูที่หัวใจครับในปฐมเทศนาของพระพุทธองค์เนี่ยมีอยู่3ช่วงนะครับมีอยู่3ช่วงสำคัญช่วงหนึ่งเนี่ยพระองค์ทรงทบทวนกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าถ้าหากว่าท่านได้ฟังตอนที่ผมไปที่พุทธคยาเนี่ยผมจะขอพูดซ้ำนะครับพระองค์ในชุดตอนแรกเนี่ยพระองค์ทรงบอกว่าทางที่ถูกต้องเนี่ยคือทางสายกลางทางที่สุดทั้งสองไม่ใช่ที่สุดทั้งสองนั้นไม่ใช่ที่สุดทั้งสองคืออะไรคือกามสุขันธิกานุโยคคือการแสวงหาความสุขสุดๆกับอัตถกิลมัฏฐานุโยคคือการทนทุกข์สุดๆ
ทั้งสองอย่างไม่ใช่ที่สุดทั้งสองนั้นไม่ใช่แต่ที่ใช่นั้นคือทางสายกลางเข้าใจใช่ไหมเพราะปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเชื่อมั่นในการบำเพ็ญเพียรแล้วพอสิทธัตถะเลิกบำเพ็ญเพียรทั้ง5ก็เลยเชื่อว่าไม่ใช่ก็เลยทิ้งมาเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าต้อง correct นะทบทวนเรื่องนี้ก่อนว่าสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยแล้วเราทดลองอย่างจริงจังหลังจากท่านจากมาเนี่ยก็คือเราพบว่าทางสายกลางต่างหากมันไม่ใช่ที่สุดทั้งสองแล้วตอนที่สองเนี่ยพระพุทธองค์จะบอกว่าทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงมรรคมีองค์8ที่มีฐานมาจากอริยสัจ4ซึ่งอันนี้ผมไม่ขอขยายผลเพราะทุกท่านรู้เรื่องดีแล้วต่อท่อนที่3ที่พระองค์ทรงกำชับทิ้งท้ายสิครับสำคัญพระองค์ทรงบอกว่าสิ่งที่ทรงตรัสรู้นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นมรรคมีองค์8อริยสัจ4ทางสายกลางหรือจริงๆเนี่ยต้นเขาก็มาจากอิทธปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยครับทั้งหมดนี้เป็นแอปนะเป็นแอปนู่นแอปนี้ก็ตามเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายพระพุทธองค์ทรงย้ำว่าทั้งหมดนี้เนี่ยครับจะต้องไปศึกษาทบทวนเป็นติปริวัตตังและทวาทสการังติปริวัตตังคือเอาอริยสัจ4ทั้ง4นี้นะครับไปหมุนเป็น3รอบติปริวัตติก็คือ3ปริวัตก็วงแล้วไปหมุน3 4คูณ3ก็เป็น12เรียกว่าทวาทสการังอันนี้คือที่มาของธรรมจักรทำไมมี12ซี่นะครับคือติปริวัตตังทวาทสการังและทรงกำชับด้วยว่าวงแรกก็คือสัจญาณก็คือรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงวงที่2เรียกว่ากิจญาณคือรู้แล้วต้องลงมือทำรู้อย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทำกิจญาณรู้จากการกระทำแล้วอันที่3นะฮะทรงทิ้งท้ายด้วยนะว่าเป็นกตญาณก็คือรู้จากการเข้าใจลงมือทำแล้วก็สัมผัสผลด้วยอันนี้แหละครับที่ทรงแสดงปุ๊บกนธัญญะรู้แล้วแล้วมีดวงตาเห็นธรรมทันทีแล้วหลังจากนั้นก็ปัญจวัคคีย์อีก4ก็ทยอยกันบรรลุธรรมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่นี่แล้วเขาก็เลยสร้างเป็นเขาเรียกธรรมเมฆกสถูปใหญ่มากสูงมากนะสูง50กว่าเมตรนะผมไปครั้งหลังพานะพาไปนั่งสวดบทปฐมเทศนานี่แหละครับกันนะสวดกันสองรอบสามรอบโอ้ยปีติจากนั้นเราก็เวียนดูซากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นซากแต่ที่ลึกเข้าไปที่สารนาถเนี่ยผมคิดว่าถ้าไปแล้วก็ไม่อยากให้พลาดก็แวะไปที่มูลขันธกุฏิวิหารซึ่งนะอนาคาริกนะครับธรรมปาละอนาคาริกเนี่ยเป็นชาวลังกาอยากจะฟื้นฟูพุทธศาสนาในลังกาแล้วฟื้นไม่ได้ก็เลยมาฟื้นในอินเดียฟื้นในอินเดียแล้วก็สร้างเป็นมูลขันธกุฏิแล้วก็มีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่พบในอินเดียหลายแห่งมาไว้ที่นั่นก็เป็นอีก เรียกว่าเป็นมูลขันธกุฏิแล้วเป็นเจดีย์สถานสร้างใหม่แล้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังก็ควรค่าต่อการไปนมัสการไปสักการะแล้วไปชื่นชมไปเรียนรู้การพยายามฟื้นฟูพุทธศาสนาทั้งในลังกาและในอินเดียที่สำคัญกว่านั้นแล้วผมคิดว่าทุกท่านต้องไม่พลาดนะครับก็คือต้องเข้าไปในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งสารนาถทำไมต้องไปที่นั่นเพราะมีสิ่งสำคัญ 3-4 อย่างที่ผมว่าไม่ไปไม่ได้อันที่หนึ่งก็คือไปดูยอดเสาอโศกแห่งสารนาถซึ่งยอดหักนะไม่เหมือนที่ไวยสาลีแต่เขาเอาไปประดิษฐานไว้อยู่ที่ด้านหน้าสุดของด้านในของพิพิธภัณฑ์ผมไปครั้งแรกเนี่ยไปกับทางการเขาอนุญาตให้ถ่ายรูปถ่ายมาเต็มเลยแต่ครั้งหลังเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้อนุญาตหรือเปล่าแต่เรียกว่าที่เราเห็นเป็นเสาอโศกแล้วข้างหน้าเป็นสิงห์สี่หัวแล้วที่ตรงคอเนี่ยมีวงธรรมจักรแล้วก็มีรูปโคมีรูปสิงห์มีรูปสัตว์สี่ตัววนอยู่แล้วอันนี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของอินเดียเป็นตราประจำอินเดียรู้ป่ะฮะตราประจำชาติอินเดียมี2 อย่างนะครับอันที่1คือเป็นวงล้อธรรมจักรอันที่2ก็คือรูปหัวเสาอโศกรูปสิงห์จากสารนาถนี่แหละครับนั้นต้องเข้าไปดูแต่ที่ยิ่งสำคัญกว่านั้นแล้วทุกคนอาจจะไม่รู้ก็คือว่าธรรมจักรครับธรรมจักรที่เป็นลอยตัวแล้วเป็นหินฉลุโปร่งเนี่ยครับซึ่งเดิมเนี่ยวางอยู่บนเหนือหัวสิงห์ทั้ง4บนเสาอโศกเนี่ยนะครับแต่ทุกวันนี้
แตกเป็นซี่ๆแตกเป็นเสียงๆแต่เข้ามาประกอบเรียงไว้ผมว่าเป็นธรรมจักรที่ละเอียดประณีตแล้วงามมากนะครับงามทำให้นึกถึงธรรมจักรที่ทวารวดีที่นครปฐมที่เพชรบูรณ์ศรีเทพนะครับที่เมืองไทยมากมายแต่ธรรมจักรองค์นี้เนี่ยผมว่าใหญ่มากแล้วก็โปร่งจึงเปราะบางและผังมากแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือนานาพระพุทธรูปที่จะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่สารนาถเป็นพระพุทธรูปที่เราแบบคุปตะนะครับซึ่งงามจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปที่คนนิยมแล้วก็นำมาสร้างธรรมมากก็คือที่ทรงประทับแสดงธรรมอยู่บนพระอาสนะแล้วก็มีรัศมีแล้วมีเทวดาเหาะอยู่ข้างหลังทุกท่านคงนึกออกนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ว่ากันว่าเป็นพระรูปที่สวยที่สุดในโลกองค์หนึ่งนะครับก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่สารนาถแห่งนี้นะครับทั้งหมดนี้แหละครับก็คือพื้นที่ที่สารนาถจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไกลจากสารนาถตามที่ผมบอกแล้วก็คือมีกรุงพาราณสีส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไปพักกันที่พาราณสีเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นนครนะครับที่อยู่เก่าแก่สืบเนื่องมายาวนานที่สุดร่วม 3,000 ปีทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่ยุคหนึ่งตามที่ผมเคยเรียนนะครับว่ายุคเปลี่ยนผ่านจากพุทธมาเป็นฮินดูจนตอนหลังเนี่ยมุสลิมเข้ามาเนี่ยเกิดการรบราฆ่าฟันร่างรากันไปหลายครั้งแต่ก็ฟื้นคืนกลับมาการไปพาราณสีของพวกเราทุกวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่มีเวลาเที่ยวดูอะไรในนครอันยิ่งใหญ่และสลับซับซ้อนแล้วก็โอ้ยโกลาหลอลหม่านแต่หัวใจของการไปพาราณสีเนี่ยผมคิดว่ามี 3-4 อย่างที่อยากจะทิ้งท้ายแล้วก็เวลาไม่ค่อยมากนักนะครับทุกท่านคงรู้ว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยเป็นแม่น้ำเป็นสายน้ำที่สำคัญมากของอินเดียเขาถือว่าเป็นต้นทานมาจากสวรรค์แล้วเป็นต้นทานแห่งชีวิตเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสายน้ำคงคาสามารถล้างบาปได้ชุบชีวิตได้เพราะนั้นเนี่ยที่พาราณสีเนี่ยเป็นศูนย์กลางอันสำคัญที่สุดของการมาสักการะบูชามีเทวาลัยสำคัญอยู่เทวาลัยหนึ่งนะครับชื่อว่าวิศวนาถแล้วมีวัดมีวิหารอีกเยอะแยะไปหมดที่เทวาลัยวิศวนาถเนี่ยเขาบอกสำคัญสุดแล้วเราก็จะพยายามไปกันแล้วจะได้ดูแต่หลังคานะครับแล้วถ้าไปหาจังหวัดดูดีอาจจะมองทะลุเข้าไปข้างในเพราะเขาไม่ให้คนไม่ให้ฮินดูเข้าจริงเขามีตั๋วให้เข้านะครับแต่เข้าไปแล้วก็เข้าแต่รอบนอกไม่สามารถเข้าข้างในได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนก็ไม่ให้เข้ากันแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือต้องไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกลางแม่น้ำคงคาไปล่องเรือยามเช้านะครับส่วนใหญ่ก็จะไปตั้งแต่ตีห้อแล้วก็ไปลงเรือแล้วดูพระอาทิตย์ขึ้นบนแม่น้ำคงคาแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือไปดูคนเขาไปส่งน้ำไปอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งแม่น้ำคงคานะครับโอ้บรรยากาศยามเช้าเนี่ยมันสดชื่นร่มรื่นแล้วก็เรือก็ไปกันนะผ่านไปตามท่าแล้วกันนะเรียกว่าท่าการ์ดเนี่ยนะครับผ่านท่าแต่ละท่าไปนะฮะมีท่าอยู่2ท่าที่เป็นท่านิยมก็คือท่าหนึ่งชื่อว่ามณีกรณิกาอีกท่าหนึ่งก็คืออัศวเมธเชื่อกันว่าเป็นพิธีปล่อยอัศวเมธนะฮะไปนะครับออกไปจากที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะดูคนมาอาบน้ำแต่จริงๆแล้วตามท่าทั้งหลายเนี่ยอินเดียเขาเชื่อกันว่าถ้าใครได้มาตายริมแม่น้ำคงคาตายแล้วก็ได้เผาที่แม่น้ำคงคาเนี่ยก็จะทำให้ได้คืนสู่พระเจ้าพระเจ้าก็ให้พรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปจะเจอคนอาบน้ำอะไรกันเราเจอแท่นที่เขาเผาศพก็จะมีศพมาวางกองอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็บางกองก็ยังเผาอยู่ยังคู่กลุ่นบางกองก็เพิ่งหาบเข้ามาส่งแต่ละท่าแต่ละที่ก็ขึ้นกับชั้นขึ้นกับวรรณะเราก็เห็นจุดที่มีการเผาก็จะขอไม่ให้ถ่ายรูปนะครับแต่เราก็ได้เห็นเต็มไปหมดบางจุดเขาก็เอาเรือเข้าไปจอดใกล้ๆเพื่อให้เราได้เห็นได้ดูว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองพอเขาเผาเสร็จเขาก็กวาดทั้งหมดลงไปในแม่น้ำใกล้ๆกันนั้นก็มีคนอาบแม่น้ำกันอยู่ก็เป็นวิธีคิดนะเป็นวิธีปฏิบัติที่สืบกันมาเป็นพันปีเชื่อหรือไม่เชื่อก็ยังเห็นและเป็นอยู่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยามบางคนเนี่ยผมเคยคิดว่าอยากเดินให้ตลอดแนวเลยแต่ก็ไม่เคยได้เดินยาวสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็มาขึ้นเรือพอเรือขึ้นฝั่งเดินได้แป๊บนึงเขาก็เรียกขึ้นรถแต่มีช่วงหนึ่งที่สำคัญที่ถ้าหากว่าท่านมีเวลาอยากให้ไปดูก็คือไปดูพิธีอะไรอะ
ขาเรียกอารตีนะครับเป็นการบูชาไฟนะครับเป็นการทำประทีปไฟแล้วก็แห่แหนแล้วก็ร่ายรำกันที่หน้าท่าจะจัดขึ้นตอนเย็นนะครับตอนที่ผมไปครั้งที่ทางรัฐบาลเชิญไปเนี่ยโอ้โหพิธีเขาแบบไปดูแล้วมันก็ตรึงดีนะเพราะว่ามันจัดขึ้นในยามค่ำคืนแล้วก็ประทีปไฟเนี่ยมันสูงมันเป็นชั้นๆๆๆนะครับแล้วก็แห่แล้วก็รำกันอยู่ตรงนั้นแหละนะครับแล้วพวกเราก็นั่งกันอยู่ที่ท่าแล้วนั่นก็คือแม่น้ำคงคาแล้วใกล้ๆกันก็มีมหาวิหารมีวัดต่างๆนะครับอันนั้นก็คือบรรยากาศที่พาราณสีนะครับท้ายสุดของการไปพาราณสีเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีอะไรมีเมืองข้างๆนะครับมีเมืองใกล้ๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะกุสินาราโกสัมพีสาวัตถีสังกัสสะแต่เวลาผมก็ไม่พอที่จะเล่าแล้วความจริงนะก็ยังไม่เคยได้ไปสักทีหนึ่งครับคิดว่าสักวันจะไปส่วนอัคราที่มีทัชมาฮาล นะครับหรืออโยธยาซึ่งอยู่ในแคว้นอุตตรประเทศเนี่ยก็อยู่ไกลเกินไปนะครับวันนี้ยังไม่พาไปไว้ไปวันหน้าท้ายสุดอาหารการกินที่พาราณสียิ่งมันน่ากินไปหมดเลยนะครับตามท้องถนนแต่เราไม่กล้าซื้อกินสักอย่างเดียวเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุทำให้เที่ยวต่อไม่ได้แต่ที่พอซื้อไหวนะครับก็คือผ้าไหมจากแคว้นกาสีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เนี่ยนะครับจนแม้ทุกวันนี้นะครับก็คือผ้าไหมแห่งพาราณสีเนี่ยมีชื่อเสียงมากนะครับก็อยากจะแนะนำว่าถ้าหากมีเวลาก็หาซื้อกลับมาด้วยนะครับใน Lonely Planet เขามีข้อแนะนำว่าการเที่ยวการซื้อการเจรจาอะไรนะครับอย่าได้ซื้อตามท้องถนนเพราะว่าทุกอย่างจะไม่ใช่ของจริงแล้วก็จะถูกโกงราคาแล้วก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนั้นก็เป็นคำอธิบายของหนังสือไปเที่ยวด้วยเหตุนี้เวลาผมไปนะก็จะไม่ซื้ออะไรตามท้องถนนเลยรวมทั้งจะไม่ให้ทานอะไรด้วยนะครับเพราะถ้าเราให้ทานกับใครไปสักคน2คนเนี่ยคนอื่นจะมาแห่ห้อมล้อมจนจบเลยถ้าจะซื้อก็คือไปตามย่านที่เขามีขายของนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเป็นย่านร้านค้าที่เราดูว่ามันมีคุณภาพเพราะถ้าเป็นย่านของคนอินเดียจริงๆเราก็สื่อสารไม่ถูกแล้วอันที่2ก็คือเขาเห็นเป็นเราต่างชาติก็จะมีปัญหากับเราทุกทีผมไปทุกทีจะได้ผ้าสารีกลับมาจะได้เสื้อคาดีนะครับได้กางเกงของคนอินเดียเอามาใส่แบบแขกบ้างนะครับก็ทำให้มีความระลึกถึงดินแดนแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพาราณสีกาสีสารนาฏน่าจะพอนะครับสำหรับการไปเที่ยวอินเดียในดินแดนที่พระพุทธองค์มาแสวงหาค้นพบแล้วก็เริ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนกระทั่งตั้งมั่นออกมาเป็นอุดมการณ์ของชาวพุทธทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียง9เดือนนะครับทบทวนส่งท้ายก็คือหลังจากตรัสรู้ใช้เวลา7สัปดาห์อยู่ที่พุทธคยาจากนั้นพระดำเนิน1สัปดาห์มาถึงพาราณสีแล้วก็ไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันมีประถมเทศนาหลังจากนั้นทรงเผยแผ่โปรดยศกุลบุตรชรินสามพี่น้องพระสารีบุตรพระโมคคัลลานแล้วก็มาที่กรุงราชคฤห์ก็พอดีเพนเดือน3มาฆบูชาที่ป่าอิสิปตนเนี่ยก็คือเพนเดือน8นะครับที่เราเรียกวันอาสาฬหบูชาพอมาถึงที่นี่ก็เพ็ญเดือน3ก็มาฆบูชานี่วิสาขะอาสาฬหะแล้วก็มาฆะเนี่ยเกิดต่อกันในช่วง9เดือนนี้เท่านั้นเองครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา